โอ้โหวันนี้ก็เยอะจริงๆครับพี่น้องครับวันนี้ก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาติครับเพิ่นก็ลังหลายมาที่เมืองไทยแล้วก็มาเที่ยวที่ห้างไอคอนสยามครับพี่น้องครับเอ๊ะครับโอ้โหลังหลายมาเที่ยวเมืองไทยในหน้าฝนเนาะนี่ครับพี่น้องนี่ครับป๊าน้องพี่น้องนี่ครับหลายเพิ่งนะครับด้านนี้ก็สวยงามครับนะครับเป็นพวกคอนโดเป็นพวกโรงแรมครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆครับนี่ครับด้านนี้ก็เต็มครับด้านนี้ก็เป็นชาวต่างชาตินะครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับว้าววันนี้ก็แทบไม่มีคนไทยนะครับพี่น้องวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์เนาะนี่ครับคือแม่น้ำเจ้าพระยาเด้อครับด้านพุ้นก็คือสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับด้านตรงหน้าก็เป็นพวกโรงแรมเนาะดูให้สวยครับพี่น้องนี่ครับอยู่ตามพิมพ์น้ำครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนนะครับมาล่องเรือนะครับจากท่าเรือสาทรไปที่ไอคอนสยามนะครับด้านตรงหน้านี้ก็เป็นชาวต่างชาติครับเพิ่นก็มาเที่ยวเมืองไทยเนาะแต่ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนครับวันนี้หวังว่าฝนจะตกนะครับด่านกู้นครับคือไอคอนสยามครับสวยจริงๆครับเดี๋ยวคลิปนี้กาตั้งเจอจะพาพี่น้องไปส้มวิวนะครับไปส้มวิวอยู่ชั้นเจ็ดครับด่านกู้นครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ท่าเรือสาทรครับขอกราบพักถ่ายสบายดีเด้อสวัสดีครับ FCทั้งที่อยู่ในเมืองไทยเมืองลาวเมืองนอกเมืองหน้าเนาะวันนี้จะพาทุกคนมาล่องเรือไปที่ไอคอนสยามไปชมวิวอยู่ที่ชั้นเจ็ดครับสถานทูตก็คือเอเชียทีคครับนี่ครับวันนี้ก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาติเนาะนี่ครับเป็นบ้าฟอล่างเป็นนุ่มตีเป็นสาวมวยครับเหมือนกับมาเที่ยวเมืองไทยเนาะเรือออกแล้วครับน้ำเยอะจริงๆครับหน้าฝนน้ำเยอะจริงๆครับน้ำก็เต็มแม่น้ำเจ้าพระยาครับโอ้โหงามดีครับภาพยามค่ำเนาะภาพยามเย็นครับด้านตรงหน้าก็เป็น BTS ครับพี่น้องออกแล้วครับขอเล่นเซิร์นเด้อครับ FC เด้อขอเพิ่มมาน้องเล่เนาะเล่อันนี้ก็มีทั้งเล่อท่องฟ้าราคา40บาทเล่อโดนเจ้าพญาราคา16บาทแต่เล่อนี้ราคา8บาทนะครับจากท่าเรือสาทรครับตรงหน้าก็คือท่าเรือสาทรไปที่ไอคอนสยามครับราคา8บาทครับสวยนะพี่น้องนี่ครับเป็นภาพยามเย็นครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับคลิปนี้ก็ตั้งเจอจะพาทุกคนไปชมวิวอยู่ที่ชั้นเจ็ดนะครับด้านตรงหน้าก็เป็นโรงแรมแชงกีล่าครับโรงแรมแชงกีล่าแล้วด้านนี้คืออะไรเอ่ยด้านนี้ก็เป็นโรงแรมเนาะ
ก็คงเป็นแชงกีล่าครับด้านขวามือก็คงเป็นแชงกีล่าด้านซ้ายมือก็แชงกีล่าครับใช้เวลาในการเดินทางก็น่าจะไม่เกิน10นาทีครับจากท่าเรือสาทรไปที่ไอคอนสยามนะครับด้านนี้ก็เป็น3มอเตอร์เล่นครับแต่ด้านนี้เป็นเสื้อชูชีพนะครับเป็นเสื้อชูชีพนะครับพี่น้องด้านนู้นก็คือเรือดินเนอร์ครับมาแล้วครับเป็นเรือดินเนอร์ครับโอ้โหสวยจริงๆพี่น้องแค่เข้ามาล่องเรือส้มวิวนี่การถือว่าคุ้มค่าครับนี่ครับตึกสูงระฟ้าเนาะการนี้กลายเป็นเดอะเพนนินซูล่าครับก็สวยสวยด้านบนคือไอคอนสยามครับพี่น้องนะครับโอ้โหสวยจับเจอสวยจับใจเนาะนี่ครับด้านนี้กลายเป็นสามมุสลิมครับก็มาถ่ายรูปครับตอนนี้กามีคนล่างไหลมาเทพบางไทยเนาะสภาล้านกว่าคนนะครับนี่ครับตาพูดก็คือเรือตรงฟ้าครับราคา40บาทนะครับโอ้โหสวยจริงๆบางคนเพิ่นกะมาเบิ่งการโชว์น้ำพุเนาะซึ่งน้ำพุนี้เพิ่นกะโชว์อยู่3รอบได้พี่น้องรอบ 1:30 น. 2:00 น.แล้วก็ 3:00 น.นะครับถ้า FC จะมาก็ขอเชิญเด้อมาเบิ่งการโชว์น้ำพุเนาะแต่วันนี้บ่าวรัฐจะพาไปพูดครับไปที่ชั้น7ครับไปมองชมวิวครับอยู่ที่ห้างไอคอนสยามครับด้านเทิงกับขายเลอร์ครับพี่น้องครับขายเลอร์หรือว่าขายกระทงเนาะนะครับปั๊ดด้านหน้าห้างไอคอนสยามคนก็หลายครับคนเต็มครับพี่น้องเบิร์นะครับตอนนี้เรือก็จะหันหัวเข้าไปที่ท่าเรือไอคอนสยามนะครับแล้วก็เข้าเทียบท่าเนาะพี่น้องนี่ครับแต่ด้านนี้กลายเป็นเรือไฟฟ้าครับด้านนี้เป็นเรือไฟฟ้าราคา30บาทนะครับเรือใหม่สมาร์ทเฟอร์รี่ครับนี่ครับเป็นเรือไฟฟ้าติดแอร์นะครับโอ้โหสวยจริงๆน้ำกระจายเนาะเรือส่วนเดียวครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็จะหันหัวเข้าไปที่ท่าเรือไอคอนสยามนะครับโอ้โหพี่น้องสับเพิงนะครับอย่าว่าอวยนะครับแต่มันสวยจริงๆนะครับถ้า FC ไม่เชื่อก็ขอเชิญให้มาล่องเรือชมความงามนะครับในคลิปนี้อาจจะไม่สวยเท่าของจริงนะครับในของจริงนี้ซับหลายซับหลายพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เป็นมิลเลนเนียมฮิลตันครับด้านนี้ก็เป็นโรงแรมเนาะด้านนี้ก็เป็นโรงแรมครับสูงสูงครับไฮโซลูลาครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเอ๊ะตอนนี้ก็รอเข้าเทียบท่าครับแต่เรือนี้ก็มีความปลอดภัยนะครับก็มีเชือกชูชีพอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ใต้เบาะครับเชือกชูชีพอยู่ใต้เบาะนะครับก็มีความปลอดภัยนะครับมาเที่ยวเมืองไทยก็ปลอดภัยครับมาห้างไอคอนสยามรอบเลิกกับดีเจอร์ครับพี่น้องกับซุกเจอซุกใจครับมาบ่อยมาดุปาดมาบานเนาะมาดุก็คือมาบ่อยนะครับมาบ่อยเหมือนมาบ้านนะครับห้างไอคอนสยามนะครับนี่ครับด้านนี้กับเป็นเลือดสำลานครับเป็นเลือดสำลานเป็นเลือดดินเนอร์เนาะครับแต่มุมนี้สวยจริงๆโอ้โห
แม่น้ำเจ้าพระยาก็สวยงามครับพี่น้องนี่ครับน้ำเต็มครับหน้าฝนเนาะหน้าฝนน้ำก็หลายครับด้านนี้กลายเป็นเลิศโรงแรมครับบ้านเจ้าพระยาครับเลิศขายส่งไทยครับบ้านเจ้าพระยาก็สวยสวยครับมาถึงแล้วเด้อมาฮอดได้เลยพี่น้องบ้านนี้กาจะขอพาทุกคนขึ้นไปที่ชั้น7นะครับด้านพุทธก็เป็นเบาฝรั่งมากับผู้สาวครับหวังว่าวันนี้ฝนจะตกนะครับวันนี้ผู้สาวตั้งเจอมาเนาะตั้งเจอพา FC มาชมวิวนะครับมาถึงแล้วครับด้านหน้าห้างจะเป็นอย่างไรเนาะด้านโอ้นก็คือคิงพาวเวอร์มหานครครับเห็นไกลๆนะครับรูปทรงแบบวอแวกเนาะพี่น้องนะครับคิงพาวเวอร์มหานครสวยๆครับโอ้โหวันนี้ท้องฟ้าก็เป็นใจเนาะวันนี้ฝนไม่ตกครับวันนี้โอเคครับมาถึงแล้วเด้อพี่น้องทางไอคอนสยามครับตอนนี้เรือก็เข้าเทียบท่าครับโอเคต่อไปก็จะไปที่หน้าห้างไอคอนสยามแล้วก็จะขึ้นไปที่ชั้น7นะครับเรือก็ยกเยกครับด้านหน้าห้างคนก็เยอะนะครับพี่น้องนี่ครับบางคนก็มาล่อล่วงเล่อเนาะจะไปที่ท่าเรือสาทรครับด้านนี้ครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าครับมาถึงแล้วครับพี่น้องนี่ครับปาดวันนี้คนก็หลายครับนั่งเต็มครับด้านในครับคนก็มาล่อเบิ่งการโซ่น้ำผุเนาะนี่ครับวันนี้ก็คิดว่ามีแต่ชาวต่างชาตินะครับส่วนมากนะครับเข้ามารอบๆโอ้โหหน้าฝนก็มาเที่ยวเนาะพี่น้องเบิร์นครับเต็มครับเป็นชาวมุสลิมครับนะครับเยอะจริงๆครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับตอนนี้เพิ่นก็มานั่งทานะพี่น้องมานั่งทารอเบิ่งการโชว์น้ำพุครับนะครับนั่งเต็มครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นชาวมุสลิมครับนี่ครับวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่คนก็มานะครับมาแล้วก็นั่งกับพื้นครับมารอเบิ่งการโชว์น้ำพุครับโอเคนะพี่น้องต่อไปจะขอพาไปที่ชั้น7นะครับด้านพื้นครับขึ้นไปชมวิวเนาะไปเจอกันที่ชั้น7นะครับมาถึงแล้วครับนี่คือชั้น7นะครับพี่น้องมาฮอดแล้วเด้อครับชั้น7นี่ครับก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาติเนาะว้าววันนี้ก็มีงานครับด้านขวามือนะครับโอ้โหวันนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับคนกลับมาเที่ยวครับนี่ครับบางคนก็ย้างไปที่มองส้มวิวครับอยู่ที่ชั้น7นะครับด้านตรงหน้าซ้ายมือครับวันนี้จะเป็นอย่างไรเนาะจุดชมวิวทางไอคอนสยามชั้น7หน้าฝนเนาะแต่คนก็เดินออกไปเยอะนะครับพี่น้องนี่ครับยางเต็มครับเป็นสาวฝรั่งครับว้าวเยอะจริงๆแต่วันนี้ไม่เปิดเนาะไม่เปิดน้ำตกฝนทิพย์ครับด้านสายมือนี้ก็คือน้ำตกฝนทิพย์ครับวันนี้ไม่เปิดเนาะนี่ครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับ
มาถึงแล้วครับพี่น้องนี่ครับวันนี้ห้ามเปิดเพลงเสียงดังเด้อครับออกมาแล้วครับพี่น้องเลยนะครับโอ้โหสวยสวยครับนี่ครับวันนี้คนนั่งเต็มครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเยอะจริงๆครับนี่ครับเพิ่นก็มาชมวิวครับว้าวนี่ครับพี่น้องด้านหน้านี้คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับพี่น้องนี่ครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บเนาะนี่ครับเยอะจริงๆขึ้นมาชมวิวอยู่ที่ชั้น7ห้างไอคอนสยามนะครับโอ้โหหน้าฝนเพิ่นก็มาเที่ยวเนาะครับนี่ครับพี่น้องสวยสวยครับว้าวแต่วันนี้ท้องฟ้าก็มืดครึ้มนะครับว้าวเยอะจริงๆวันนี้ส่วนมากก็เป็นชาวต่างชาตินะครับด้านนี้ก็เป็นแท้งไฟครับพี่น้องนะครับสวยสวยครับด้านเทิงก็เป็นเลอร์เนาะเป็นรูปทรงคล้ายเลอร์ครับว้าวงามดีครับโอ้โหแค่เขามาสมมองนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าพี่น้องเอ้ยนี่ครับมองนี้ก็เปิดเทอมมาส่งฟรีเด้อไม่ได้เสียตังค์นะครับแต่ด้านพูนก็เป็นมองนั่งดื่มเนาะแบบชิลๆครับแบบซอฟต์ดิ้งครับแต่ด้านนี้สวยจริงๆครับฉากหลังก็เป็นตึกสูงแล้วฟ้าเนาะเป็นพวกโรงแรมพวกคอนโดครับด้านพูนก็คือคิงพาวเวอร์มหานครครับด้านนี้ก็เป็นสาวฝรั่งครับด้านเธอก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาครับพี่น้องนี่ครับว้าวสวยสวยครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับด้านล่างก็สวยงามครับว้าวเปิดไฟแล้วสร้างสวยงามจะได้เกิดเนาะตอนนี้ก็เริ่มเปิดน้ำพุครับพี่น้องเอ้ยไม่เห็นแล้วกันเมื่อคำที่ว้าวครับนี่ครับนี่ครับนึกว่าจะไม่มีคนมาเที่ยวในหน้าฝนเนาะอ๋อตอนนี้เริ่มเปิดน้ำตกนะครับด้านในก็เปิดนะครับน้ำตกฝนทิพย์นะครับเรามาเร็วไปหน่อยตอนนี้คนก็เริ่มมาพี่น้องเอ้ยนี่ครับตอนนี้คนก็เริ่มหลั่งไหลมาครับนี่ครับที่ฟังเสียงเบาส่วนมากก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ใช่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแต่ถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนไทยด้วยนะครับแต่วันนี้ก็เป็นวันราชการเนาะส่วนมากก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับโอ้โหแต่ถ้าท้องฟ้าไม่มืดครึ้มนะครับวันนี้ก็จะค่าค่ำก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับแต่วันนี้ท้องฟ้าก็มืดครึ้มครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ตกเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับอุตส่าห์ตั้งใจมานะครับตั้งใจมาเที่ยวชมเนาะพี่น้องแต่การมาห้างไอคอนสยามก็มาได้หลายแบบนะครับมาทั้งทางเลอทั้งรถฟ้าสายสีทองครับแท็กซี่ครับก็แล้วแต่จะเลือกมาเนาะแต่ถ้าจะมาง่ายก็ให้มาทางเรือนะครับไปขึ้นเรือที่ท่าเรือสาทรครับหรือว่าให้มาด้วยรถฟ้าสายสีทองครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่ครับสวยสวยครับด้านตรงหน้าก็เต็มไปด้วยพวกคอนโดพวกโรงแรมนะพี่น้องครับนะครับโอ้โหสวยจริงๆครับด้านพูนก็เป็นริเวอร์ซิตี้ครับเปิดไฟแล้วสร้างสวยงามจะได้เกิดเนาะเพลงคำเพื่อนก็เพลงลั่งไหลมาพี่น้องเอ้ยดีครับเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับนี่ครับยืนเต็มนะครับวันนี้นี่ครับพี่น้องนี่ครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับนี่ครับที่เห็นนี้ไม่ใช่คนไทยนะครับพี่น้องที่ฟังเสียงบอกนี่ครับโอ้โหนี่ครับ
ป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเนาะเป็นสาวฝรั่งเป็นนุ่มตีเป็นสาวหมวยครับแต่ท่านพูดเพลงเสียงดังครับไม่อยากเข้าไปสุขใจสุขใจครับวันนี้ครับถ้าเผื่อว่างผมก็ต้องขอเสิร์ฟเด้อครับ FC เด้อถ้าเผื่อมาเมืองไทยเนาะถ้าเผื่อมากรุงเทพมหานครก็ขอเสิร์ฟมาเที่ยวที่ห้างไอคอนสยามครับเป็นห้างดูห้างดังเนาะเป็นห้างที่ชาวต่างชาติเพิ่นก็ชอบมาเที่ยวครับถ้าเผื่อมาเมืองไทยก็ต้องมาห้างนี้ครับมาห้างไอคอนสยามครับและก็ไปที่วัดโพวัดอรุณวัดพระแก้วครับรวมทั้งไปซื้อของอยู่ที่บิ๊กซีราชดำรินะครับสวยสวยครับพี่น้องครับคุ้มค่าจริงๆนะครับพี่น้องนี่ครับซุกเจอเลยนะพี่น้องที่เห็นชาวต่างชาติเพิ่นมาเที่ยวเมืองไทยเนาะนี่ครับเพราะว่ามาเมืองไทยเข้ากับสามารถไปได้ทุกบ้านครับเมืองไทยกับเมืองเสรีภาพเนาะมาแล้วก็เราก็สามารถไปได้ทุกที่นอนไหนก็ได้นะครับถ้ามาอย่างถูกกฎหมายนะครับมาเห็นแล้วกะจักสิมาย่ายนั่นเลยพี่น้องเอ้ยกะมีแต่ความดีเจอครับนี่ครับพอมาได้นี่เนาะแต่เพลงเสียงดังนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเอาเพลงมาประกอบนะครับสุดยอดจริงๆโอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมากมายนะครับกับเพลงแค่พาพี่น้องมาหาชมวิวนะครับมาเบิ่งความงามของห้างไอคอนสยามครับโอ้โหสวยจริงๆด้านตรงหน้าก็เป็นเรือสำราญครับวันนี้เปิดเพลงเสียงดังจริงๆวันนี้เปิดไฟแล้วสั่งสวยงามซะเหลือเกินครับพี่น้องครับป๊าดน้องพี่น้องครับน่ามาชมวิวนะครับในคลิปกับของจริงนี้แตกต่างกันมากนะครับของจริงสวยกว่าในคลิปนะครับโอ้โหนี่ครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับพี่น้องครับต่างคนก็ต่างมีความสุขเนาะมาเที่ยวเมืองไทยครับนี่ครับพี่น้องด้านตรงหน้าก็เป็นชาวต่างชาตินะครับโอเคเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบเจอเด้อที่เข้ามาครับส้มครับทับผู้เลิศซอบเจอซอบใจก็ต้องขอฝากไลฟ์ฝากแซ่ครับเพื่อเป็นแห้งเจอแห้งใจในการสร้างคลิปต่อไปเนาะคลิปของบดัดก็ไม่มีสาระนะครับก็มีแต่ความสวยงามเด้อพี่น้องครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้โหสุขใจสุขใจครับพี่น้องโอเคเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเด้อสวัสดีครับ